ช่วงลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการผู้ว่าบอกกล่าวเล่าขานชาวตรังใจกว้างสร้างแต่ความดีคำขวัญอันเป็นที่เดิมดำชังใจไม่หายสายน้ำเย็นใสสวัสดีครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านครับ วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ของเดือนธันวาคมสัปดาห์ที่สองแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2562นะครับก็เข้ามาค้อนงานของงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาติประจำปี2562ของจังหวัดตรังที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งก็ผ่านมา9วัน9้าคืนแล้วนะครับก็เป็นบรรยากาศที่พวกเรา มีความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่านี่คืองานหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่คนจังหวัดตรังเราภาคภูมิใจนะครับก็คืองานฉลองรัฐธรรมนูญซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่86นะครับเพราะฉะนั้นพวกเรานะครับยังมีเวลาอีก3วันนะครับ3วัน3คืนนี่นะครับที่จะร่วมกันเฉลิมฉลองงานรัฐธรรมนูญของเรานะครับรวมทั้งงานกาชาติด้วยนะครับที่จะาหาเลยได้เพื่อให้กับ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขายังทุกยากทุกไรอยู่นะครับแล้วก็รวมทั้งาการไปเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับอันนี้ก็เชิญชวนนะครับที่นาวากาชาติประจําปี2512นะครับซึ่งขณะนี้ก็เข้มงวดเข้ามาแล้วรางวัลเรานําเรียนกันนะครับเมื่อเช้านี้ท่านนายกเหล่ากาชาติก็บอกมาว่าเหลืออีก3วันเนี่ยรางวัลเราจะจะให้พี่น้องประชาชนให้หมดนะครับเพราะว่า เราเองเนี่ยขณะนี้มอเตอร์ไซค์ก็ออกไปทั้งหมด8ปดคันแล้วนะครับยังมีอีกหลายคันนะครับก็อีก3วันนี้ก็มอเตอร์ไซค์สอคันทุกคืนนะครับแล้วก็ของก็จะหารแบ่งเลยเฉลี่ยก็จะแจกพี่น้องประชาชนให้หมดนะครับเพราะว่าของที่ได้รับมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นของที่พี่น้องประชาชนนะครับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบริจาคนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยไรายได้ทั้งหมดที่เราได้รับจากท่านนะครับนาวาการชาติ20บบาทนี้เราก็ ท่านก็ตักได้เลยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าสองสันานี้เนี่ยก็พี่น้องประชาชนคงจะไปะชื่นชมก่อนรางวัลที่ตัวเองอาจจะได้รับรางวัลใหญ่นะครับซึ่งก็มีรางวัลมากมายใหญ่สุดก็คือรถจัก,กรยานยนต์นะครับคืนละสองคันครับท่านผู้ฟังครับอีก3วันนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับพรุ่งนี้ไม่ได้ทํางานก็เชิญชวนนะครับแดดร่มลมตกพาครอบครัวไปนี่ที่งานฉลองรัฐธรรมนูญของเราแล้วก็ในส่วนของ รางวัลอื่นๆเนี่ยก็แจกหมดนะครับพัดลมตู้เย็นอะไรยังมีเยอะมากมายนะครับเมื่อวานนี้ก็ทางทีมงานของท่านนเภอหาสําลานก็นําของมาบริจาคเมื่อวันก่อนนี้ก็ทางท่านนเภรนายงนะครับเอาของดีๆมาฝากนะครับในนาวากาชาติมากมายนะครับแล้วก็ท่านในเภอเมืองด้วยนะครับก็มากันมากมายนะครับของก็ได้รับมาบริจาคมาเป็นร้อยชิ้นนะครับอันนี้ต้องของกราบขอบพระคุณทาง ท่านในอำเภอทั้ง3าห่งรวมทั้งก่อนหน้านี้ก็ยังมีอำเภอห้วยยอดก็มาสมสมทบพอเห็นพี่น้องประชาชนมีความสุขแล้วเนี่ยก็อยากจะเพิ่มรางวัลอยากจะเติมลงไปนะครับท่านในอำเภอทุกอำเภอก็มาหมดนะครับแต่ละอำเภอมาผมขอขอ,ขอประทานโทษจําไม่ได้จริงๆว่าหลายอำเภอก็ยังยังทยอยนำมาอของมาให้ที่บูธนาวาการชาติเพื่อเป็นของฝันให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะจับสลากนาวาการชาตินะครับ ส่วนสลากกาชาตินะครับราคาหนึ่งรบาทเดียตอนนี้ใกล้หมดแล้วครับเรามีจำหน่ายที่หน้าง,งานด้วยนะครับหนึ่งบาทเนี่ยก็รางวัลทางเหล่ากาชาติจังหวัดตรงังรางวัลที่1ก็มอบยาลีให้นะครับ1คันราคามูลค่าก็6กแสนกว่าบาทนะครับนี่ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับที่ท่านได้ร่วมทาบุญแล้วก็รางวัลที่2ก็เป็นรถจักรยานยนต์นะครับรางวัลที่3มเป็นสร้อยคอทองคำสิบห้าเส้น นะครับแล้วก็รางวัลที่ขนาดเล็กรางวัลเล็กท้าย3ตัวนี่ก็เป็นเตารีดนะครับขับมอุงข้าวนะครับอันนี้ก็แจกจ่ายกันค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ60รางวัลถ้าจําไม่ผิดนะครับก็ยังพอหาสลากกาชาตินะครับราคา100บาทนะครับเพื่อร่วมทําบุญได้นะครับที่บูธนาวากาชาตินะครับส่วนในเรื่องของของดีบ้านฉันนี่เข้มงวดเข้ามาทุกขนาดแลยนะครับ ต้องขอบคุณท่านเอนเภอแล้วก็หัวหน้าสวนราชการต่างๆนะครับที่เราได้ช่วยกันนะครับนําของดีบ้านฉันมาจําหน่ายชิมช็อปแล้วก็สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนผมนําเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่า9วันที่ผ่านมาเนี่ยเรามีรายได้หมุนเวียนให้กับเกษตรกรฐานลากนะครับที่นําสินค้าของดีบ้านฉันมานี่เป็นเงินเป็นล้านเลยนะครับที่ท่านมาชิมช็อป40บาทบ้าง 30บาทบ้าง50บาทบ้างเนี่ยแต่ละรายการผัดไทยนี่40บาททอไข่อร่อยมากผมลองไปชิมแล้วรวมเงินแล้วเป็นล้านนะครับอันนี้ก็ดีใจนะเห็นชาวบ้านขายของได้นะครับก็ดีใจนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเราจัดงานฉลองรัฐธรมนูญเราก็มีวัตถุประสงค์หลักๆไม่กี่เรื่องนะครับดังที่ผมเคยนําเรียนไปแล้วก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของ การเทิดทูนสถาบันหลักของชาตินะครับโดยเฉพาะาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอาจมีพระมหาษัติย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับที่พระราชทานรัฐมนูญน,นะครับตั้งแต่ปี2476เป็นต้นมานที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยเราเราเองนะครับก็เป็นจังหวัดเดียวนะครับที่เรามีการเฉลิมฉลองรัฐมนูล ถ้าเราจะไล่เรียงมาเนี่ยในงานเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญมันมีที่มาที่ไปนะครับเราจัดมาปีนี้เป็นปีที่แปดสิบหกนะครับเป็นปีที่แปดสิบหกก็หลังจากที่สสคนแรกของเราเนี่ยท่านท่านจังจริงจิตนะครับนำรัฐธรรมนูญจำลองมาจากกรุงเทพมหานครนะครับก็มาเฉลิมฉลองกันที่สารลางหลังเก่านะครับที่หน้าบรมลานพระบรมราชานุสาวรีย์รห้าที่สารลางหลังเก่านะครับ ก็มีการเฉลิมฉลองมีมโหรสพสมโพธ์นะครับสวันสาคืนในตอนนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีรูปแบบการฉลองแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็จัดมาจาก3วันสมคืนก็มาเป็น10วันส0คืนนะครับโดยช่วงที่ท่านเฉลิมชัยปีชานน์เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านก็เห็นว่าตรงนั้นมันคับแคบแล้วก็บวกกับกระทบต่อเรื่องการจราจรของพี่น้องประชาชนในเขตในเมืองเนี่ย ก็เลยย้ายมาอยู่ที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งนะครับก็ทําให้พื้นที่บริเวณที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งเนี่ยเป็นพื้นที่โล่งนะครับแล้วก็มีบริเวณมากมายก็สามารถที่จะจัดงานเฉลิมฉลองได้ยิ่งใหญ่ก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาทุกปีนะครับเมื่อปีที่แล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งปีนี้ก็เป็นรูปแบบที่กระชับกระทัดรักเพราะว่าเราไม่มีงบประมาณนะครับเราใช้ผู้รับจ้างภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาสนับสนุนนะครับ ก็วัตถุประสงค์เราก็ต้องการที่จะเฉลิมฉลองเชิดทูนสถาบันหลักของชาตินะครับที่พระราชทานรัฐธรรมนูญการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษ,รรษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับส่วนที่2ก็คือในงานฉลองรัฐเนี่ยที่เรามีความภาคภูมิใจเมื่อก่อนนี้เรียกง,งานหลองรัฐหลองรัฐนะครับแล้วต่อมามีขึ้นตน้นรัชกาลที่9เนี่ยก็เป็นงานเฉลิมพระชนมพรรษาและงานฉลองรัฐธรรมนูญนะครับแล้วต่อมาในภายหลังเนี่ย ก็มีการปรับเปลี่ยนเอางานการชาติเข้ามาผนวกด้วยนะครับหลังจากนั้นก็อพอสิ้นราชการที่9นี่เราก็เป็นงานฉลองรัฐมนูญและงานกาชาติประจําปีนะฮะซึ่งถือว่าเป็นงานของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเพราะนั้นวัตถุประสงค์หลักของเราอีกส่วนหนึ่งก็คือทําอย่างไรให้เกิดความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจนะครับกับงานของเราก็ผมเองก็ได้พูดคุยกับทุกฝ่ายนะครับส่วนราชการต่างๆว่า ก็เอาของดีบัานฉันมาที่เรามีความภาคภูมิใจของดีบัานฉันเราเนี่ยมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารการกินนะครับสิ่งของใช้ต่างๆหรือของฝากของจำรวยเนี่ยก็ใช้งานนี้ถือโอกาสว่าใครได้มีโอกาสมาออกงานฉลองรัฐธรรมนูญของเราถือว่าเป็นเป็นความภาคภูมิใจนะที่ปีหนึ่งเรามีเพียงครั้งเดียวซึ่งเป็นงานของประชาชนทุกคนนะครับ นอกจากนี้เนี่ยส่วนราชการต่างๆทีมงานกระทรวงเกษตรเนี่ยเอา,าศาสตร์พระราชามาแสดงให้กับพี่น้องประชาชนว่าที่เราอยู่ได้เนี่ยโดยเฉพาะเราจังหวัดเราเป็นเมืองเกษตรนะครับก็เอา,าศาสตร์พระราชาซึ่งก็มีทั้งเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องการใช้พื้นที่นะครับในการเพาะปลูกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็นํามาจําลองแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะได้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับว่า เราจัดบูธแบบให้สามารถเซลฟี่ได้ให้สามารถที่จะอ,อะไรระบันทึกภาพเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประส,สงค์ที่อยากจะให้เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อเรานําสิ่งของที่เป็นของดีบ้านฉันนะครับมาแล้วเนี่ยก็อย่างน้อยก็มีรายได้กลับไปนะครับซึ่งด,ด,ดูตัวเลขอาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าถ้ารายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าได้กับประชาชนโดยตรงนะฮะเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างผมผมก็ยก บ่อยมากก็คืออย่างข้าวรามนายงเนี่ยก็ขายหมดทุกวันนะครับคนที่ผลิตก็คือใครก็พี่น้องประชาชนชาวบ้านนะครับแต่ว่าข้อ,ข,อข้อแม้ของเราเนี่ยก็คือให้ไปขึ้นทะเบียนกันในอำเภอแล้วก็มาหมุนเวียนนะครับขายได้แต่ละวันแต่ละวันนะครับซึ่งก็ก็ขายดีมากนะครับหาสําราญนี่แน่นอนเนี่ยทิ่นอาหารทะเลนะครับก็นําอาหารทะเลสดๆนะครับไม่ว่าอหอยกุ้งหอยปูปลาอะไรต่างๆนะครับมาทําเป็นซีฟู้ด ก็ก็ก็อร่อยอร่อยแล้วก็พี่นอ้องประชาชนในพื้นที่ที่ไม่ได้ติดทะเลก็จะได้ถือโอกาสจับจ่ายใช้สอยด้วยนะครับนอกจากนี้สีเกานี่ก็ก็มีของดีๆเยอะนะครับมีทั้งเตยปาหนันนะครับที่ทําเป็นกระเป๋าเดี๋ยวนี้เป็นแบรนด์เนมของจังหวัดตังเราซะแล้วนะครับกันตังก็เช่นเดียวกันริมทะเลเหมือนกันนะครับอีกหลายอำเภอครับแม้แต่ในส่วนของอําเภอเมืองเราเนี่ยของ ข้าวหมูแดงนี่ขายดีมากผมผมไม่เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวเอ่ยชื่อแล้วไปโฆษณาเขานะครับขายดีมากในวันหนึ่งขายได้สองสามหมื่นนะฮะอันนี้ก็ก็ดีใจเพราะว่าเป็นพี่น้องประชาชนขายได้ขายของได้นะครับและที่สําคัญขายแล้วในราคามิตรภาพไม่แพงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับว่าของดีบ้านฉันเนี่ยผมอยากเห็นภาพนะฮะซึ่งก็มีภาพที่ที่เกิดขึ้นในงานเนี่ยมีพี่น้องประชาชนที่วินโตมานะครับถือถุงผ้ามานะครับแล้วก็ บางทีก็ถือแก้วน้ำมาไอแก้วน้ําที่มีอะไรที่ถักจาก,กวัสดุพื้นบ้านเราเนี่ยใส่ใส่แก้วน้ํามานะครับก็มีหลายท่านนะครับที่หิ้วบาเรงในงานเพราะว่าเรารณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนอกเหนือเราจะเก็บขยะแล้วเนี่ยเราก็จะลดโลกร้อนได้ด้วยการมอบถุงผ้านะครับถุงผ้าผ้าโชคเนี่ยท่านไปเถอะครับที่บูธของชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตรังของเรานะครับก็ไปเขียนชื่อนามสกุล นะครับซึ่งผมเองก็ได้รับอ,อพินันทนาการมามอบของฝันให้ก็เป็นรางวัลที่หนึ่งก็ตู้เย็นรางวัลที่สองก็เป็นไมโครเวฟและก็รางวัลที่สามก็เป็นพัดลมนะครับส่วนช่วงท้ายๆงานเนี่ยครับประมาณสัก3ามสี่ทุ่มเนี่ยใครที่ไม่ได้ทําอะไรนะครับไปเป็นทีมงานผมก็ได้ครับแม่บ้านผมด้วยนะครับไปเก็บขยะก,กันนะครับบริเวณงานเพราะว่างานเราต้องการให้มีความร่มรื่นมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าเรา จะได้ไปเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเราอีกแห่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับเป็นวัตถุประสงค์หลักของเราด้วยเหมือนกันในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยท่านเองท่านมาแล้วก็ได้ชื่นชมนะครับในเรื่องของการแสดงนะครับก็เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเต้นบาสโลบนะวันเปิดงานกาชาติเราก็มีเต้นบาสโลบนะครับเป็นภาพสวยๆนะครับพี่น้องประชาชนมาเต้นกันมากมายนะครับ หกเจ็ดร้อยคนบาซโลมเนี่ยผมนําเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับว่าเป็นการออกกําลังกายแต่ออกกําลังกายโดยใช้เสียงเพลงเข้ามาในท่าต่างๆนะครับตั้งแต่ศีรษะจรลดเท้าเนี่ยเขาจะได้ออกกําลังกายอย่างถูกวิธีนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับกับการที่เราจะมีชีวิตที่มีความสุขเนี่ยต้องต้องออกกาลังกายนะครับอนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีสิ่งที่ผมเองผมคิดว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของอ การเดินแบบผ้านะครับการเดินแบบผ้าเนี่ยเต้นบาร์สโลปสวยๆนะครับผ้าทอผ้ามัดย้อมผ้าบาติกได้ทั้งนั้นแหละขึ้นเวทีอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ไปดูที่หน้าเวทีด้วยก็มีการเดินแบบผ้านะครับพื้นถิ่นเมืองกลังของเรานะครับซึ่งเป็นผ้าที่สวยงามมากนะครับก็มีผู้ที่มาเดินแบบอย่างเมื่อวานนี้ก็หนึ่งร้อยสามสิบกว่าท่านนะครับซึ่งถือว่าเป็น ปีนี้เป็นปีที่ที่พวกเราลนลงกันจริงๆนะครับเพราะว่านโยบายของจังหวัดเองเนี่ยวันศุกร์เนี่ยผ้าถิ่นเมืองตรังนะฮะเชิญชวนทั้งส่วนราชะการแลวก็พี่น้องประชาชนเรามาแต่งผ้าถิ่นเมืองตรังกันนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนผลิตผ้ามาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนํามาตกแต่งสวยงามนะครับโอ้ดสวยจริงๆนะครับเพราะว่าผมยืนยันไม่ว่าจะเป็นผ้าทอผ้ามัดย้อมผ้าบาติกผ้าปาเตะนะครับสวยงามจริงๆนะครับ ก็ยังมีอีกหนึ่งวันวันที่14วันที่1 4เนี่ยผมเดินแบบกับนายกเหล่ากาชาติด้วยนะครับเพื่อจะเชิญชวนว่านะครับงานของเราเนี่ยเป็นงานที่เราส่งเสริมให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับคนที่ทอผ้าจําหน่ายเขาก็จะได้มีไรายได้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดแต่และชุดเนี่ยเราแต่งแล้วก็ภูมิใจนะครับผมยังพูดเล่นๆเลยว่าผมแต่งนามินสีเนี่ยเวัน7สี7มงคลเลย นะครับเพราะฉะนั้นก็ว่าเป็นภาพที่งดงามนะก็ยังมีวันที่14เหลือวันที่14บสี่หนึ่งวันที่จะมีการเดินแบบผ้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็จะได้ส่งเสริมสนับสนุนเดินแบบผ้าเนี่ยเราเราเดิน3วันนะครับ3วันเนี่ยเราเดินไปแล้ว2วันและเหลือวันที่14บสีึงวันนะครับเออก็เพื่อสร้างสีสันนะฮะก็ทำเป็นรางวัลที่ขวัญใจมหาชนเนี่ยสุภาพสตรีหนึ่ง สุภาพบุรุษหนึ่งรางวัลนะครับก็เป็นการมอบผ้าให้กลับคืนไปนะครับแล้วก็โดยนับจากดอกไม้ที่แฟนคลับมาเชียนะครับและได้ไปไหนครับไปชมรมแม่บ้านมหาไทยเพื่อรณรงค์มหาไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะครับเพราะปีที่แล้วเราก็ได้เงินมาประมาณ80,000บาทนะครับมาใช้ในกิจการที่เป็นสาธารณะนะครับเกี่ยวกับบทบาทของแม่บ้านมหาไทยที่จะไปส่งเสริม สนับสนุนงานของจังหวัดนะครับก็โดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยก็มีการรณรงค์ในเรื่องของเรื่องขยะเรื่องการออกไปพื้นที่นะครับไปเยี่ยมคนที่ลําบากนะแล้วก็ระเบียบยังเข้าไปไม่ถึงระเบียบของทางราชการเนี่ยบางทีจะไปช่วยคนลาบากก็ใช้เวทีนี้ด้วยนะครับเป็นเวทีที่พวกเราจะได้มีโอกาสร่วมทําบุญด้วยนะครับก็ดอกไม้ก็ 20- 40นะครับผมผมจำราคาไม่ได้นะแต่ว่า ในบรรยากาศงานเมื่อวานนี้ก็มีการมอบรางวัลไปนะครับแล้วก็มีลูกหลานเราเนี่ยตัวได้น้อยเนี่ยได้รับรางวัลด้วยขวัญใจมหาชนเพราะว่าแต่งผ้าสวยงามมากนะครับอันนี้ก็เป็นไรายได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมอบให้ทางการชาติด้วยนะครับเพราะว่าการชาติเองเราก็ยังต้องใช้เงินนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราได้มาเราก็ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับเช่นบ้านไฟไหม้นะครับกว่าทางราชการเข้าไปช่วยเนี่ยเราไปบรรเทาความเดือดร้อนก่อน อันนี้ก็เป็นเป็นวัตถุประสงค์หลักของเราด้วยนะครับก็งานฉลองรัฐธรรมนูญเราจะมีอีก3วันนะครับวันที่13วันนี้มีของดีเจกี้นะครับเด็กและเยาวนชนนะครับไอดอลต่างๆวันนี้ก็จะขึ้นเวทีนะครับก็เชิญชวนไปเชียร์ลูกหลานของเรานะครับที่จะเป็นกิจกรรมของเด็กและเยาวนชนในช่วงค่ำวันนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมี การแสดงอีกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นหนังตะลุงมโนรานะครับอันนี้มีทุกคืนช่วงนี้ก็มโนราก็เป็นมโนราลงครูนะครับมาเมื่อวานนี้ผมก็ไปดูนะครับก็เป็นมโ,มโนราลงครูที่พวกเรามีความเชื่อความศรัทธานะครับใน,ในมโนราของเรานะครับซึ่งก็ยังมีอีก3วันนะครับนอกจากนี้หน่วยงานต่างๆก็จะมีการออกบูธออกร้านอาวากาชาเช่นเช่นเดิมนะครับ ผมลืมพูดไปเรื่องชุมชนเมืองเก่าที่เรามีความภาคภูมิใจนะครับก,ก็ฝากพวกเราด้วยว่าชุมชนเมืองเก่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้วยยอดทับเที่ยงกันตังนะครับทุ่งยาวแล้วก็ท่าข้ามนะครับผมลืมพูดไปแล้วก็ย่านตะข่าวนะครับเป็นชุมชนที่เรามีความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ท้าภาษา เขาบอกว่าบ้านเก่าเล่าตำนานนะครับอิดเก่าเล่าตำนานนะครับที่สร้างความรุ่งเรืองกับเมืองตรังอันนี้ก็ยังมีอยู่ที่บูธของชมุมชนเมืองเก่านะครับอนอกจากนี้เนี่ยบูยธศาสตร์พระราชาก็มียังสมาร์ทฟาร์เมเนอร์นะครับเข้ามาแนะนําสินค้ามากมายอย่างวันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ําผึ้งนะครับเป็นเรื่องของอเครื่องแกงนะครับก็ยังมีที่จะมาแสดงให้กับ พี่น้องประชาชนรวมทั้งจหน่ายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือฉลองรัดบาร์เบอร์นะครับโดยาสารพัดช่างนะครับที่เขาออกหน่วยมาตัดผมตกแต่งบรรยากาศให้หล่อขึ้นมาเนี่ยก็กกที่ฉลองรัดบาร์เบอร์นะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของศูนย์วิทยาศาสกีฬาและศูนย์วิทยาศาสก,การศึกษานะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรนี่ก็ นำหนังดีนะครับภาพยนตร์ดีๆเนี่ยจากต่างประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มาชมนะครับที่บูธก็เชิญชวนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีหนังที่ได้รับการประกวดในระดับนานาชาตินะครับที่มาฉายในงานนี้ด้วยนะครับก็ที่นี่ก็จะมีบูธเป็นการเฉพาะเลยนะครับมีเก้าอี้ดูอย่างสบายเสียงเทเตอร์นะครับระบบ Hd นะครับอันนี้ก็ก็เชิญชวนนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เด็กและเยาวชนได้ได้มีโอกาสได้ใช้วทีตรงนี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้ก็สุขภาพดีวิถีเมืองตรังนะครับโดยทีมงานของอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับนวดฝ่าเท้านวดเท้าเนี่ยไม่แพงนะถ้าไปไปร้านทั่วไปนี่ก็แพงแต่ที่มาที่นี่เนี่ยถ้าจะนวดเท้าเดียวก็ได้2เท้าก็ได้นะครับไปที่บูธของสุขภาพดีวิถีเมืองตรังของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังของเราซึ่งก็มีโรงพยาบาลห้วยยอดโรงพยาบาตลตรังเข้ามาช่วยในส่วนนี้ด้วยนะครับ ก็ <G ül üyor> เป็นบรรยากาศที่คนใช้บริการเยอะมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีลานสาธิตนะครับลานสาธิตนี้เปิดทั่วไปนะครับเพราะว่าลานสาธิตเนี่ยใครอยากจะมาสาธิตอะไรมาเลยนะครับเข้าคิวไปบอกทางทีมงานของสํานักง,งานพัฒนาชมชนเป็นผู้รับผิดชอบนะคะลานสาธิตเนี่ยมีเยอะมากนะครับที่เขามาแกะสลักบ้างมาเพ้นสีมาระบายสีนี่มามาได้เลยครับที่ที่บูธแห่งนี้นะครับก็ เนี่ยบรรยากาศนี่อันนี้นี่เป็นจากภาพนี่ก็เป็นเป็นอาจารย์มาระบายสีนะครับเพื่ออะ,อะไรเขาเรียกว่าสาธิตให้คนที่มางานเนี่ยได้เห็นภาพว่าเออบางทีบางเรื่องมันเป็นอาชีพได้นะครับแล้วก็มันเป็นความสุขของพวกเราทุกคนทีนท่จะใช้วทีตรงนี้ผมอยากให้วทีฉลองรัฐมนูลเนี่ยเป็นเวทีที่ทุกคนรอคอยทุกคนอยากอยากมาแสดงออกนะครับ ตรงนี้เป็น,เป,นเป็นการแสดงออกในเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์น,นะครับที่เราจะได้ชิ้นงานไปแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เดินเยี่ยมชมเนี่ยก็จะมีความสุขด้วยนะครับอนอกจากนี้เนี่ยท่านอยากจะถ่ายรูปบันทึกภาพผมยังนึกถึงน้องมาเรียมอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าน้องมาเรียมเนี่ยคือไอดอลในเรื่องของการดูแลโลนลงสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะน้องมาเรียมเองก็เสียชีวิตจากพลาสติกนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ พี่น้องชาวจังเนี่ยรับไม่ได้นะที่เราจะต้องช่วยกันรณรงค์นะครับเพราะว่าเราเองเรามีพื้นที่ที่เป็นมรดกแข่งอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นริบงนะครับซึ่งเป็นถิ่นพยูนมากมายนะครับหรือแม้แต่หาดเจ้าไหมเนี่ยครับเราก็ได้รับเป็นมรดกอาเซียนเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นคุณค่าคําว่ามรดกอาเซียนเนี่ยแสดงออกถึงความชุ่มชื่นความที่พวกเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับในการที่จะ รณรงค์นะครับที่จะให้พื้นที่ของเราเนี่ยเป็นคล้ายๆเหมือนปอดอาทางธรรมชาติในการที่จะได้หายใจนะครับแล้วก็ผมําเรียนว่า,าความสมบูรณ์ทางธรรมชาติโดยเฉพาะทางทะเลเนี่ยอโอโซนเนี่ยมากกว่าในพื้นที่บกเนี่ยประมาณ3เท่านะครเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เราเองเราก็มีกิจกรรมในส่วนนี้ด้วยนะครับใครที่จะถ่ายภาพเซลฟี่นะครับอ,อุโมงค์ไฟเนี่ยอุโมงค์ไฟก็สํานักงานพระนามชนเขาเป็นคนออก แบบแล้วก็เป็นคนจัดทำนะครับก็ไปเอาผลิตภัณฑ์ของอก้านจากบ้านวังวนมานะครับเป็นโคมไฟไปเอาผ้าแต่ละที่มานะครับผ้ามัดย้อมผ้าบาติกแล้วก็ผ้าทอนะครับมาประดับให้เกิดความสวยงามเพื่อเวลาถ่ายภาพแล้วมันได้ดูสวยแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นการสื่อถึงผ้าที่เราส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ทอไว้จำหน่ายนะฮะอันนี้ก็ก็เป็นงานที่สำคัญนะครับ วันนี้ผมเกินนำในเรื่องงานกาชาติงานฉลองร่ำนูลยาวนะครับเพราะว่าอยากเชิญชวนเพราะเหลืออีกสาวันนะครับที่เราจะได้มีโอกาสใช้บรรยากาศตรงนี้พักผ่อนหย่อนใจนะครับนอกจากนี้ในบูธอื่นๆนะครับที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นของโตโยต้าก็เขาก็จัดแคมเปญมากมายนะนี่ก็ลองไปดูนะครับว่าแต่ละที่เป็นอย่างไรแล้วก็ในส่วนของอการขายสินค้าในส่วนของผู้รับจ้างเนี่ยก,ก็มากมายหลายอย่างนะครับก็ไปดูนะครับอันนี้ ที่เราจัดงานขึ้นมาเนี่ยครับเราอยากให้เป็นบรรยากาศของงานที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมจริงๆนะครับแล้วก็ปีหนึ่งครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็ก็นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าเหลือเวลาอีก3วันนะครับ1 3 14 15วันที่15นี้หมุนวงล้อนะครับสลากกาชาตินะครับก็อย่าลืมไปงานของเราด้วยนะครับครับก็นี่เป็นงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาติประจำปี2562ของจังหวัดตรังเรา นะครับครับก็ในห่วงที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็มีงานมากมายนะครับที่ได้ทําไปแล้วก็ก็มารายงานให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่างานที่ทําไปแต่ละเรื่องแต่ละราวนั้นมีอะไรบ้างนะครับเมื่อวานนี้พวกเราชาวไทยนะครับโดยเฉพาะจาังหวัดตรังเราด้วยนะนะครับคงได้ชื่นชมพิธีเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพระยา,ยาตราทางชลรมากเรื่องใน พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562นะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดนั้นก็มีการถ่ายทอดสัญญาณจากกรุงเทพมหานครนะครับมาอย่างที่หน้าสรารกลางจังหวัดนะครับเพราะว่าตรงหน้าสรารกางจังหวัดเนี่ยเรามีซุ้มพิธีบรมราชาพิเศษอยู่ซึ่งยังไม่ได้ลื้อไปนะครับก็พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา15นาฬิกานะครับซึ่งใน เริ่มต้นเนี่ยก็จากการเปิดกรวยกระทงดอกไม้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทําพิธีรับชมพิธีเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพระหญยญาตาทางชนลมากนะครับซึ่งก็แต่งกายชุดจินอาสาพระราชทานนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในพิธีที่อยู่ในกรุงเทพเยี่ยมชมในกรุงเทพด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรก็เรียกว่า ความภาคภูมิใจแล้วก็ความจงรักภักดีนะครับที่พวกเราให้ความสนใจนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครทางขบวนพระพย่าญาตตาทางโชรมากนะครับคำจะมีอยู่สองคำนะครับที่มันติดกันคําแรกก็คือการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในพิธีปรมราชาพิเศษนะครับความสมบูรณ์ตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณีเนี่ยจะต้องมีการ เสด็จพระราชดำเนินเรียบพนะนครนนะครับซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพนะนครเนี่ยก็จะมีทั้งทางบกและทางเรือนะครับคือทางน้ำนะครับในส่วนที่เมื่อวานนี้พิธีเมื่อวานนี้คือพิธีเสด็จทางขบวนพระยุหะยา,ยาตาชังโลมากหรือทางน้ำนะครับซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมราชประเพณีนะครับที่มีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของการ ขบวนพระญาตยาตราทางชลมากเนี่ยก็เป็นเส้นทางทางน้ําที่พระหมหากษัตริย์เนี่ยจะใชะ้เสด็จนะครับเพื่อชื่นชมให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบรมีนะครับได้ชื่นชมพระบรมเดชานุภาพนะครับให้เป็นที่ประจักษ์กับพี่น้องอาณาประชาราษฎรนะครับเพราะว่าการจัดรูปขบวนในพิธีนี้นะครับเรามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับหลังจากที่ พระชิธีบรมราชาพิเศษของนรนก้ารัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยพระองค์ท่านได้โปรดเกล้าให้จัดเรียบพระนครโดยทางชนละมากนะครับเพื่อให้รัษฎรได้ชื่นชมพระบรมโพธิสัมภารน,นะครับแล้วก็เป็นเกียรติยศนะครับเพราะว่าการจัดลูกขบวนเนี่ยเราจัดลูกขบวนตามแบบขบวนเรือแบบโบราณราชประเพณีนะครับซึ่ง ครั้งหลังสุดเนี่ยที่ก่อนที่จะมีเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการจัดรูปขบวนตอนที่มีการฉลองกรุงรัตนโกสินทร์นะครับจัดรูปขบวนเป็นริ้วขบวนเนี่ยห้าริ้วสามสายสามสายนี่ก็เปรียบเสมือนอดังธงชาติไทยเรานะครับแล้วก็เรือพระราชพิธีเนี่ยทั้งหมด52ลําลำนะครับในจำนวน52ลําลำก็จะมี4ลํลำที่เป็นเรือพระที่นั่งนะครับ ซึ่งประกอบไปด้วยเรือพระที่นั่งสุวรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะครับแล้วก็เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงแล้วก็เรือพระที่นั่งนาลายทรงสุวรรณรัชกาลที่9นะครับเป็น4ี่ลำเนี่ยเป็นเรือพระที่นั่งนะครับส่วนที่เรือนั่นก็เป็นเรือประกอบนะครับเรือประกอบเนี่ยอาจจะมีเรือรูปสัตว์เรือแซงเรือดั้งนะครับมากมายนะครับซึ่งก็รวมแล้วเนี่ย52ลำกำลังพลของกองทัพเรือก็ประมาณ2,200กว่าคนนะครับ ประจำเข้าพิธีนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เส้นทางท่าวาสุกรีจนถึงท่าราชวร,รดิตนะครับซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงได้ชมพระบรมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราแล้วนะครับนี่ก็มีความสมบูรณ์แล้วเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเบื้องปลายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความอะไรเขาเรียกว่าความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าการสเสด็จพระราชดำเนินเนี่ย าทางกระบวนยาญาตราทางช,ชลมากเนี่ยถือเป็นความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทยนะครับแล้วก็เรามีความภาคภูมิใจในด้านศิลป,ปะประเพณีวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีส่วนสําคัญในการที่จะร่วมรับชมนะครับพระราชพิธีทางชลมากด้วยนะครับครับในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยนอกเหนือจากที่ เมื่อวานพิธีสเสด็จเรียบพระนครทางโชลมากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตอาสาพระราชทานเราด้วยนะครับเช่นผมยกตัวอย่างเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงบ่ายๆเรามีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอรอบเดือนจําจังหวัดตังของเรานะครับซึ่งผมเองก็ได้ไปเป็นประธานในส่วนนี้ด้วยนะครับ ส่วนนี้เป็นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะว่า,ามีโครงการนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับบริเวณรอบเรือนจำซึ่งได้มอบให้ทางสำนักงานายุติธรรมจังหวัดนะครับเป็นเป็นแม่ง,งานหลักนะครับในการที่จัดทําโครงการาราชทันปันสุขนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้แะลังที่พวกเรารับทราบนะครับว่า เป็นสถานที่ที่พูดตรงๆก็คือปรับนิสัยปรับบุคลิกคนนะครับที่หลงผิดไปนะครับที่เรือนจําแต่เราไม่ได้ไปพัฒนาข้างในนะครับพัฒนาบริเวณรอบๆให้ดูแล้วมันงดงามนะครับให้เห็นว่าเป็นสถานที่ที่เรามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนนะครับต้องการที่ทําให้คนที่หลงผิดไปเนี่ยกลับคืนไปสู่คนดีของสังคมเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมในบริเวณเรือนจําเนี่ยก็จะต้องดูความเป็นสะอาดความล่มลื่นนะครับ ในการที่จะกอบเกลาคนที่หลงผิดไปให้กลับสู่สังคมนะครับซึ่งก็ได้รับความกรุณาจากจิตอาสาพระราชทานเนี่ยมากมายนะครับประมาณพันคนได้นะครับผมเองก็ได้มีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยวัตถุประสงค์หลักก็ไปตกแต่งต้นไม้ถางหญ้าเก็บกวาดขยะมูลฝอยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทําความดีด้วยหัวใจนะครับเพราะนั้นนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ก็นําเรียนกับท่านผู้ฟังนะครับว่าเราก็ทําอย่างต่อเนื่องนะครับ อีกงานหนึ่งนะครับที่เราเองเราได้ไปดําเนินการไปเมื่อวานนี้ผมขออนุญาตได้ําเรียนท่าผู้ฟังนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีพระสังฆาธิการแล้วก็มีพระเถรานุเถระนะครับมาจังหวัดตังของเรามากมายนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีพระสังฆาธิการพระเถรานุเถระที่มาเป็นคณะก,กรรมการตรวจข้อสอบนักธรรมบาลีนะครับ นักธรรมศึกษาชั้นตรีสนามหลวงเนี่ยซึ่งในส่วนของจังหวัดตรังของเราก็เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดของภาค17นะครับซึ่งในส่วนนี้ผมเองก็ได้มีโอกาสไปต้อนรับพระเทพกิติเวทีนะครับพระเทพกิติเวทีเนี่ยท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดเอ่อเจ้าคณะภาค17เจอ่อเจ้าคณะภาค17เนี่ยรับผิดชอบตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็จังหวัดตรังนะครับ ซึ่งท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะครับที่ที่มาเยือนจังหวัดตรังอยู่สม่ำเสมอแล้วก็ผมเองก็ถือโอกาสกล่าวต้อนรับนะครับซึ่งก็มีพระพิสษจน์ที่เป็นพระสังฆาธิการพระเถรานุเถระเนี่ยประมาณ3 5 0รหรูปก็ไปในช่วงจังหวัดที่ใกล้เลี้ยงพ,พระเพรนพอดีก็ได้มีโอกาสได้ไปเลี้ยงพระเพรนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลนะครับเพราะว่าโอกาสที่พระผู้ใหญ่จะมาชุมนุมกันในจังหวัดเรามากๆอย่างเนี้ ไม่ค่อยมีแลครับผมเองในฐานะเป็นพุทธมามกะเนี่ยก,ก็ถือโอกาสไปร่วมกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญก็จะมีวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับที่พระผู้ใหญ่ของเราเนี่ยจะมาเป็นกรรมการตรวจข้อสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวงนะครับที่ที่วัดเขาแก้วนะครับที่นามเมืองเพชรนะครับที่ที่สิเกานี่เองนะครับซึ่งก็เป็น สถานที่ที่เป็นสัปยายะที่ดีนะะที่ที่สงบสะอาดนะครับที่วัดนี้น่าปฏิบัติธรรมมากนะครับเพราะว่ามีความรุ่มรื่นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับท่านเจา้าวาดท่านดูแลดีมากนะครับอันนี้ก็ก็ขออนุญ,ญาตได้นําเรียนนะครับว่าได้มีโอกาสไปต้อนรับพระผู้ใหญ่นะครับที่มาเ,เป็นกรรมการในการตรวจข้อสอบนักธรรมชั้นตรีนะครับสานามหลวงในภาค17นะครับอันนี้ก็ วันนี้อีกวันหนึ่งนะครับที่ที่พระผู้ใหญ่จะอยู่ที่ที่วัดเขาแก้วนะครับในส่วนของงานนอกจากที่เมื่อวานนี้ก็จะมีงานอีกหลายงานนะครับวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยทั่วประเทศนะครับก็จัดพิธีวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยภายใต้แนวนคิดซีโร่เทเลนต์นะครับที่เราจะไม่ทนต่อการทุจริตนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดตรังของเราก็ไปจัดที่ ชายหาดราชมงคลนะครับที่มทลอนะครับอำเภอศิเกานี่นะครับะวัตถุประสงค์ของการจัดเนี่ยเราก็ต้องการที่จะกระตุ้นให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักนะครับถึงโทษแล้วก็ภัยร้ายแรงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันนะครับอันนี้นี่เราเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับและประเทศเราเนี่ยตัวชี้วัดเราเองก็อยู่ในอัำดับที่ไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะฉะนั้นพอมเองก็ทุกภาคส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเนี่ย มาร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นะครับกล่าวความปฏิญ,ญาณตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญนะครับเรื่องเรื่องของอการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องมีความสํานึกนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราเป็นคนตังก็จะต้องไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากที่เราได้กล่าวคำาปฏิญาณได้มาพบปะทาพิธีเปิดเรียบร้อยเนี่ยเราก็มีการแปรรูปขบวนด้วยนะครับอักษรเป็น ตรังต้านโกงนะครับพร้อมกับมีเรือประมงนะครับแล้วก็มีป้ายฝูงพยูนเนี่ยให้เห็นบรรยากาศที่แตกต่างว่าวันนี้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันหมดเลยนะครับเพราะนั้นก็ในส่วนนี้เนี่ยผมก็เคยนำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าไอตัวชี้วัดเรื่อง ita นะครับก็คือความโปรง่งใสเนี่ยจริงๆแล้วมันในส่วนของส่วนราชการเราก,ก็ก็มีด้วยนะครับแม้ว่าจังหวัดเองจังหวัดตรังเนี่ยถ้าท่านดูประกาศของบปชไม่ผ่าน แต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่ไม่ผ่านเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการคีย์ข้อมูลนะครับแต่ในส่วนการปฏิบัติทั้งหมดแปดสิบสี่ตัวชี้วัดเนี่ยเราคีย์ข้อมูลไปครบถ้วนเราปฏิบัติตามครบถ้วนนะครับแต่ระบบทางคอมพิวเตอร์บางทีพอไปเปิดดูเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในช่วงที่เขาประเมินก็เลยทําให้ตรงนี้เราไม,ไม่ผ่านนะครับเพราะาเปิดไปแล้วเนี่ยมันเปิดไม่ได้ช่วงที่คอมพิวเตอร์เรามันมีปัญหานะครับเพราะว่าเขาเปิดนี่เขาจะเปิด ช่วงไหนก็ได้นะครับแล้วเพอเอิญไปเปิดในช่วงที่คอมพิวเตอร์เรามันมีปัญหาพอดีเพราะนั้นคะแนนตรงนี้เราก็ได้ศูนย์แต่จริงๆใน84ตัวชี้วัดเนี่ยเราทําครบถ้วนหมดแต่ถ้าเปรียบเทียบในภาพรวมเนี่ยเราอยู่ลําดับประมาณ6ของประเทศนะครับอันนี้นี่ก็นาเรียนว่าของเราก็มีการปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างจริงจังเหมือนกันนะครับซึ่งในส่วนของผมเองเนี่ยผมก็นําเรียนว่าสิ่งที่ผมได้มอบหมายให้ทุกส่วนราชการนะครับและายอำเภอนะครับ ส่วนราชการและแนายอำเภอที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิสนจัดซื้อจ,จัดจ้างมาแล้วเนี่ยทำไม่สาเร็จไม่สําเร็จพ่ออะไรนี้ก็มานั่งไล่ดูนะครับซึ่งหลายส่วนก็พยายามแก้ปัญหาผมยกตัวอย่างอย่างวิทยาพยาบาลเนี่ยวิทยาพยาบาลบรมราชชนีตรังเนี่ยตึกอยู่ตึกหนึ่งเนี่ยซึ่งมันก็ยังค้างคายอยู่ตอนนี้ก็ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีผู้รับจ้างใหม่เข้าไปทําแล้วนะครับซึ่งเราก็อยากให้เสร็จเร็วนะครับนี้ก็เป็นผลพวงจากที่ พวกเราได้ช่วยกันกระตุ้นนะครับในการที่จะสร้างจิตสํานึกในเรื่องเหล่านี้ด้วยเพราะว่าต้องยอมรับว่าในรอบปีที่ผ่านมาผมมาดํารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเนี่ยผู้รับจ้างทีง่งานไปเยอะมากหลา,หลายรายการนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าพอทีง่งานปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้พัสดุไม่ได้ของมาใช้ในราชการคนที่เดือดร้อนคือพี่น้องประชาชนนะยังยกตัวอย่างของอวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดตรังเนี่ย เราก็ผู้รับจ้างรายเดิมก็ทิ้งไปหลายปีกว่าจะเคลียร์กันในทางกฎหมายเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อกฎหมายมันเป็นสัญญานะครับที่ว่าผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างนะครับจะต้องไปปฏิบัติให้เป็นไปนตามระเบียบกฎหมายซึ่งกว่ากระบวนการตัวนี้จะเรียบร้อยเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ขณะน,นี้ทางวิายวาลัยพยาบาลบรมราชชนีก็แก้ปัญหาไปแล้วนะครับก็มีการลงนามในสัญญา มีการก่อสร้างผู้รับจ้างรายใหม่ก็เข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็คิดว่าอีกไม่นานเราก็จะมีตึกมีอาคารที่ให้นักศึกษาเนี่ยพยาบาลได้ได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยตามที่เราของโมงมานไปส่วนหรือแม้แต่ที่โรงพยาบาลตรังเนี่ยตึก OPD ก็สร้างมาหลายปีนะฮะผู้รับจ้างก็เปลี่ยนไปหลายคนนะครับผมเองก็เพิ่งบอกเรื่องสัญญาไปเมื่อเร็วๆนี้เพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่เพราะคนเก่าก็ไม่เข้าทํางานนะตึก OPD เรา กว่าจะได้ในเราของบปม,มาณไปตั้งแต่ปี54นะครับวันนี้ยังไม่ได้ใช้ตึกก็พยายามเร่งรัดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่พวกเราทุกภาคส่วนมากระตุ้นกันว่าเ,เราจะทาอย่างไรนะครับผู้รับจ้างถ้าเขาไม่ทํางานทํางานไม่ได้ก็ก็ต้องหาผู้รับจ้างใหม่นะอันนี้ก็ก็แก้ปัญหากันไปอีกหลายๆที่นะครับที่เราได้ไปสํารวจตรวจสอบแล้วก็พยายามเข้าไปแก้ปัญหานะครับผมก็อยากจะบอกกับทุกภาคส่วนนะครับว่าตรงไหนบ้างที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับ ตึกยังล้างอยู่หรือตึกสร้างไปแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์สิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องช่วยกันนะครับผมเองก็พยายามให้ความสําคัญตรงนี้นะครับไม่ได้ทิ้งไปนะครับมีหลายฝ่ายมาบ่นกับผมว่าผู้ว่าไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรงจริงผมเอาจริงทุกเรื่องนะฮะเพียงแต่ว,ว่าก็ต้องแบ่งมอบภารกิจไปนะครับใครรับผิดชอบส่วนไหนก็ต้องไปและผมก็มีหน้าที่ติดตามนะครับติดขัดตรงไหนเป็นหน้าที่ผมที่จะต้องเข้าไปช่วยแก้นะครับแต่ไม่ได้ทิ้งไปเลยนะครับเพราะนั้น ผมเองเนี่ยอยากให้พวกเราทุกภาคส่วนเนี่ยทำงานในเชิงบวกในเชิงสร้างสรรค์ที่จะทําให้จังหวัดตรังของเราได้พัฒนานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับซึ่งผมให้ความสําคัญอยู่แล้วนะครับเพราะชีวิตเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับนะครับเรากินข้าวกันวันละวันผมว่าไม่เกิน3าจาน4จานเนี่ยเท่านั้นเองชีวิตเราเดี๋ยวมาแล้วก็ไปแต่เมื่อเรามีหน้าที่เนี่ยเราต้องทําให้ดีที่สุดเราอย่ามาบอกว่า คุณเป็นคนทำคนอุ่นทำคนนี้ทำแต่เรามาดูที่ตัวเรานะฮะเราได้ทำช่วยอะไรกับสังคมบ้างนะช่วยที่ใจที่บริสุทธิ์นะผมอยากจะเชิญชวนตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมอยากเห็นเมืองตรังเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีการพัฒนานะครับเราอย่ามาอะ,อะไรโทษคนอุ่นโทษคนน,น,คน,นี้มาที่ตัวเรานะครับเหมือนยกตัวอย่างเนี่ยผมในงานฉลองรัฐมนูเนี่ยผมไม่ได้คุยนะผมไม่สร้างภาพอยู่แล้ว เมื่อเรามีหนะ้าที่เก็บขยะก,ก็เก็บหลายคนมาถามว่าเอาเป็นผู้ว่าทําไมมาเก็บขยะก,ก็เก็บขยะก,ก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนะถ้าบ้านเมืองมันสะอาดมันเริ่มที่ตัวเราผมก็บอกท้งสื่อสื่อมาถามผมผมก็บอกว่าถ้าเราไม่เริ่มที่ตัวเราเราจะเริ่มที่ใครคอร์รัปชันกันเดียวกันมันต้องเริ่มที่ตัวเราแต่ตัวเราเนี่ยรู้ดีว่าตัวเราทําอะไรนะอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับผมผมผมให้ความสําคัญทุกเรื่องนะครับอันนี้ก็ น้ำเรียนนะครับว่าเราได้ก็ได้จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมนี้ไม่ใช่จัดแล้วมันพ้นไปแต่เราต้องมีความสํานึกว่าแต่และว,วันแต่และว,วันเนี่ยเราได้ทําอะไรเพื่อบ้านเมืองบ้างเพื่อจังหวัดตรังของเราบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากว่าจังหวัดตรังของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีต้นทุนสูงอยู่แล้วในการพัฒนานะครับต้นรายการเนี่ยท่านฟังเพลงของผมเนี่ยผมร้องนี่ผมผมภูมิใจกับเพลงนี่ยเพราะว่าเมืองตรังรักเราต้องรักเมืองตรังนะ ในเมืองตรังของเรามีโอโ้สมบัติมากมายนะทั้งวิถีศรัทธาเขาป่านาเรทั้งหลายแหล่เยอะแยะเลยนะครับผมก็พยายามรังสรรค์มาให้อาจารย์มนูกําเนิดทองเนี่ยแต่งเพลงโดยเอาแนวความคิดว่าแต่ละที่เป็นยังไงแต่ละป่เป็นยังไงนะครับตรงนี้มันมันงดงามมากมันมีประวัติศาสตร์มันมีความเป็นมานะครับก็พยายามอธิบายให้มากที่สุดนะครับเพื่อเนี่ยคืออยากจะบอกว่าจังหวัดตรังของเราต้องร่วมม้อร่วมมือกัน ช่วยกันพัฒนาช่วยกันตกแต่งช่วยกันเจรไนนะครับให้เป็นไปตามที่พวกเราต้องการนะครับแม้แต่ตอนนี้เนี่ยสภา,พ,สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือที่เรียกว่าสภาพัฒน์เนี่ยติดต่อผมมาแล้วว่าเขาอยากเห็นจังหวัดตรังเป็นจังหวัดกรีนซิตี้นะผมบอกว่าผมจริงจริงผ,ผมคิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็กําลังทําประชาคมไปรับฟังว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันมีความเหมาะสมอย่างไรนะครับเวลาเราบินเครื่องบินมาเนี่ย จะลงที่ถ้าอากาศยานตังเราเนี่ยมันเขียวก็ะจีไปหมดเลยไปริมทะเลก็งดงามมากเลยนะครับถ้าไปจังหวัดอื่นๆท่านลองไปดูเวลาเครื่องบินจะลงมันโลง่งต้นไม้ไม่มีเลยซ้ำไปแต่ของเรานี่เขียวก็ะจีทั้งทั้งเมืองผมว่าไม่ยากหรลยครับที่จะทำเป็นกรีนซิตี้นะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นเอ่อกรีนทั้งหมดนะตอนนี้ผมทำเรื่องกรีนออฟฟิศนะครับให้ส่วนราชการต่างๆเนี่ยตอนนี้ร้อยกว่าหน่วยก็มาสมัครวันร้อยกว่าแนละ้ว มีทั้งหมด159หน่วยตอนนี้ก็ร้อยกว่าหน่วยร้อยหนึ่งหน่วยนะท,ท,ที่มาสมัครที่จะเข้าร่วมโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าใจตรงนี้แล้วก็โอเคเห็นด้วยกับที่เราจะเดินไปสู่เมืองที่น่าอยู่เมืองที่มีความสงบเมืองที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยทุกคนเขาก็อยากมาเพราะจังหวัดตรังเรามีต้นทุนสูงอยู่แล้วในแม้แต่เรื่องคนนะครับเรามีคน คนตังเนี่ยใจกว้างสร้างแต่ความดีนะครับไอ้ตัวนี้เป็นเป็นมอตโต้ที่โอ้สุดยอดเลยนะครับเพราะว่าอะไรมันมันคนตังเนี่ยเป็นคนที่อัธยาศัยเมตตีดีอยู่แล้วนี่เป็นต้นทุนสําคัญในการพัฒนานะครับแล้วก็ที่สําคัญอากาศก็ดีแล้วก็เราก็เป็นเมืองการกินนะครับในเพลงผมก็บอกไปแล้วนะครับเรากินได้ตลอดเวลานะครับเช้าสายบ่ายเย็นเรากินได้หมดอันนี้นเป็นเมืองที่ที่งดงามเพราะว่าหัวใจสําคัญของคนเราเนี่ยก็คือเรื่องการกินด้วยนะครับ นี่ก็อยากจะนําเรียนนะครับก็อาจจะพูดยาวหน่อยแต่ว่าไปก็เกี่ยวข้องกันมันเกี่ยวข้องกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันในเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันทุกทุกภาคส่วนนะครับครับในอรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีงานอีกหลายงานนะครับก็เมื่อวันที่11นี่ก็ไปผมเองก็ได้รับเกียรติจากทางาบริษัทของโรบินสันนะครับท,ที่ที่เขาจะเขาขายายพื้นที่ นะครับที่จะมีสถานที่ชิมช็อปแล้วก็เพละนะฮะก็คือเป็นที่ครอบครัวไปใช้บริการนะครับอันนี้ถามว่าทําไมผมมาเล่าให้ท่านฟังฟังเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยสถานที่ที่เป็นสถานที่ทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าเรามีสันเองหลายงานที่ช่วยทางจังหวัดนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องงานโอท็อปที่ผ่านมานะครับเราจัดโอท็อประหว่างสงขลากับ ลางเรานะครับมีประมาณสามร้อยห้าสิบูธถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็พี่น้องประชาชนนําสินค้ามาไม่ว่าจะเป็นสินค้าของใช้ไม้สอยอาหารการกินอะไรต่างๆเหล่านี้เครื่องดื่มที่เป็นสมุนไพรเครื่องดื่มที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็ปรากฏว่ามา350บูธนี่เราลงทุนไปประมาณ5.5ล้านนะครับก็เป็นค่าเช่าสถานที่ค่าเต็นท์ค่าแอร์นะครับแต่พี่น้องประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็มาขายของได้ถึง30 สี่ล้านนะถ้าผมจำไม่ผิดร่วมๆสี่สิบล้านด้วยเพราะว่ามันมีเรื่องแมทชิ่งคือการเจรจาการค้าระหว่างโอทอปกับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆเนี่ยที่ก็ใช้บริเวณลานของโรบินสันนะอันนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยมีงานหมูย่างง,งานขนมเค้กนะครับก็ทางหอการค้าร่วมกับผู้ประกอบการทางด้านอาหารก็ใช้บริเวณที่โรบินสันนะครับก่อนนั้นอีกนะครับ ผมจัดงานของดีอันดามันนะครับก็โดยทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตังก็จัดงานกันนะครับก็เราเราก็ไปจำหน่ายหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เซนทรัลเวสเกตที่ที่นนบุรีนะครับที่อุดรธานีที่พิษุโลกแล้วก็ที่โรบินสันของตังเราทั้งสี่ที่เนี่ยที่โรบินสันขายดีที่สุดนะครับขายตอนนั้นผมจำได้ว่าได้ไปสิบกว่าล้านนะครับ งานนี้งบประมาณตามโครงการนี้เราช่วยเหลือผู้ประกอบการเราได้รับงบพัฒนาจากกลุ่มจังหวัดอันดามันนะภาคใต้อันดามันเนี่ยได้มา9 9, 9. ้าล้านนะครับแต่เรารวมโครงการทั้งหมดแล้วเราได้ขายได้ประมาณ24 000. ล้านนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขที่ที่ผมคิดว่าที่ที่ที่ตังี่ยเฉพาะที่ตังอย่างเดียวก็ประมาณ10กว่าล้านแล้วนะครับแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ก็มีความสําคัญนะครับก็ไปร่วมไปเป็นประธานในพิธีเปิดและเสวนาให้เขาฟังด้วยว่า ศักยภาพของเมืองตรังเราเป็นอย่างไรนะครับผมเองก็บอกว่าโลมินสันก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นสถานที่ที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพัทลุงสตูลนะแถวทุ่งว่าแถวและงูนี่ก็มาที่จังหวัดตรังเราได้ง่ายมากินมาชิมมาชอบมาใช้จ่ายตรงนี้ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ก็จะได้มีเศรษฐกิจที่หมุนเวียนไปมีรายได้ที่หมุนเวียนแม้แต่ทุ่งสงนี่ก็ มานี่ก็เยอะนะครับแล้วก็ทีมคันบุคคลที่มาจะขึ้นเครื่องเนี่ยก็มาแวะที่นี่ก็ก,ก็ใช้โอกาสตรงนี้เลยนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ผมคิดว่าก็เป็นจุดสำคัญนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปเมื่อวันก่อนนี้ก็ไปร่วมพิธีเปิดแล้วก็เสวนาเขาด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เขาก็ทำกิจกรรม csr นะครับโดยการเปิดกิจกรรมที่เรียกว่า biggining day ปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมนะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยเขาเขาทำเป็นศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ตรังนะด้านหน้าถนนที่มาอนุสารีพญาลัษสานุปดิ์เนี่ยนะครับก็พัฒนาเขาเมื่อวานนี้ผมก็ไปร่วมกับเขาด้วยนะครับก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ภาคเอกชนเขาก็คิดถึงส่วนรวมนะครับว่ามาช่วยกันทําความสะอาดมาช่วยกันดูแลสถานที่ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ทําผมําเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่า ในส่วนของจังหวัดเองโดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยก็จะทําซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพิธีบรมราชาพิเศษนะครับบนถนนเส้นนี้ด้วยนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการนะครับเรื่องแบบนี้เราใช้แบบจากสวนการที่ได้รับพระราชทานมาแล้วนะครับเป็นซุ้มประตูเมืองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นถนนที่มีความสําคัญอีกเส้นหนึ่งนะครับก,ก็เมื่อวานนี้ก็ได้ไปร่วมกิจกรรมนะครับบิ๊ก คินนิ่งเดย์นะครับของโรบิสันในเรื่องของการปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนงานที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่เช่เพาะผมคนเดียวนะครับก็ยังมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับไปช่วยทำงานมากมายนะครับผมยกตัวอย่างงานหนึ่งก็คืองานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐนะครับก็ทางท่านรองขจรศักดิ์เจริญโสภาเนี่ย ก็ลงทะเลนะครับไปที่เกาะลิบงนะไปดูว่าเกาะลิบงเราเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับที่เราจะพัฒนาให้มันมีความยั่งยืนแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้มอบให้ให้ไปดูที่ว่าเกาะลิบงเราจะเพิ่มศักยภาพอย่างไรเพราะว่าเกาะลิบงเราเนี่ยเราได้รับเป็นมรดกแห่งอาเซียนนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้เราจะทําอย่างไรนะครับที่จะพัฒนาให้อ่ ไปในทิศทางที่มันตอบโจทย์จริงๆนะครับจุดหนึ่งที่ผมเน้นย้ำไปก็คือว่าประชาชนในพื้นที่เกาะจะต้องเป็นเป็นผู้ที่มีความต้องการจริงๆนะเราแค่ดูกรอบนะครับเมื่อวานนี้ก็มีคุณาสวรราชการหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเล็กีฬาจังหวัดนะครับท่านพาณิชย์จ,จังหวัดนะครับที่ไปกับท่านรองผู้วริการจังหวัดก็ไปพบกับพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็น ท่านนายกอบตนะครับเพื่อเราจะได้ทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาก่อริบงให้มันเป็นเรื่องเป็นรล่านะผมนําเรียนว่ากรณีของอน้องมาเรียมเนี่ยทุกหน่วยมาหมดเลยทั้งทางวิชาการทั้ง,ง,งการพัฒนาเสนอร,แบบร,รูปแบบนู้นรูปแบบนี้ผมบอกว่าให้ไปคุยกับชาวบ้านคุยกับชาวบ้านก่อนถ้าชาวบ้านว่างไงเนี่ยเอามาคุยกันในวงราชการเพราะว่าการที่เราจะประสบผลสําเร็จในการพัฒนาเนี่ย พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องให้ความร่วมมือนะครับต้องอมีความต้องการนะไม่ใช่เราไปใส่ลงไปใส่ลงไปที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการพัฒนาเพราะว่าเราที่ยั่งยืนเพราะว่าเราไปคิดเองแทนพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้เราเราไม่ทำนะเหมือนนี่างกรณีที่กอริบงเนี่ยยกตัวอย่างที่เอาดุยงเนี่ยที่เป็นแหล่งที่มีพายุเยอะๆจะทำอย่างไร นะครับจะพัฒนาอย่างไรที่ให้ตอบโจทย์นะครับคือพูดง่ายๆว่าสิ่งแวดล้อมก็ไปได้าการท่องเที่ยวก็ไปได้จะทาอย่างไรให้มันสมดุลกันได้ได้อันนี้ต้องต้องช่วยกัน <classified S 1> <ล>อย่างกรณีความสําเร็จของน้องมาเรียมส่วนหนึ่งก็คือการความสําเร็จในที่นี้ในความหมายของผมก็คือว่าพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าไปดูแลมาเรียมในการที่จะจัดบริหารจัดการเช่นเรื่องน้ําเรื่องไฟเรื่องการอำนวยความสะดวกความสะดวกให้กับประชาชนไอ้การอำนวยความสะดวกให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ลงไปดูน้องมาเลียมอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญส่วนในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเรามีโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานโดยพี่น้องประชาชนชาวเกาะเกาะก็ชาวเกาะก,ก,ก,ก็ได้นะครับทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องอที่พักนะครับอันนี้ก็ก็มอบให้ทางทดาลองไปไปวางแผนร่วมกับทางทุกภาคส่วนนะครับทั้งส่วนราชการแล้วก็พื้นที่นะครับและที่สําคัญเนี่ยพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่มรดกทางอาเซียนนะครับ เราจะทํำยังไงไปดูที่เรื่องญาทะเลนะครับญาทะเลที่สําคัญครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าญาทะเลเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญในการเพิ่มโอโซนให้กับพื้นที่นะครับแล้วก็ที่สําคัญสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นปิ่งทะเลเลี้ยงหอยแครงหอยนางลมนะฮะก็จะทํอยังไงให้มันมีความสมบูรณ์ให้สัตว์เศรษฐกิจเหล่านี้อยู่คู่กับเกาะลี่บงแล้วก็เป็นรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนและที่สําคัญ เราจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งคิดว่าตัวนี้ก็จะเป็นไปนี้ที่ทางที่ที่ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วก็ได้สามารถเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของพื้นที่เรานะครับเพราะว่าลิบงนี่เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาในสมัยก่อนนี่ก็มเีเจ้าเมืองด้วยนะครับพญาลิบงเนี่ยนะครับก็มีสตอรี่มากมายนะครับก็ลองไปดูนะครับก็ ได้มอไปทางทนลองขจรศักด์เจริญโสภานะครับซึ่งท่านรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจลงไปดูคิดว่าคงจะมีทิศทางในการที่จะยกระดับนะการพัฒนาให้ตรงจุดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตได้นำเรียนครับช่วงสุดท้ายนะครับในส่วนงานที่เราจะทําต่อนะครับอย่าลืมนะครับในวันที่15ทธันวาคมนะครับจะมีการเดินวิ่งกิจกรรมที่สําคัญก็คือสารพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดินวิ่งมินิฮาร์ฟมาราทอนเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยของจังหวัดตังเราก็จะมีการวิ่งฟันลัน5กิโลเมตรมินิฮาร์ฟมาราทอน10.5กิโลเมตรก็แบ่งเป็นประเภท VIP กับประเภททั่วไปนะครับอันนี้ก็จะจัดในวันที่15นะครับเส้นทางก็จะใช้เส้นทางตรงถนนทางเลี่ยงเมืองที่เป็นที่ปั่นจักรยานนะครับมาที่นาตาล่วงนะครับเส้นนั้นก็จะเป็นเส้นหลักก็ นำเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับที่จะใช้เส้นทางนั้นก็อาจจะต้องแบ่งการจราจรส่วนหนึ่งมาเป็นที่ออกกําลังกายนะครับการวิ่งเฉลิมพระเกียรติตัวนี้ด้วยแต่ว่ามันสี่เลนไม่เป็นไรนะครับมันก็สามารถจัดระบบจราจรได้แล้วก็เราจัดในช่วงตั้งแต่เวลาตีห้าห้านาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับเรามี2ระยะระยะ5กิโลเมตรกับ10.5นะครับ2เส้นทางนั้นก็สามารถที่มีการจราจรขึ้นตัวได้นะครับก็ปิดทางหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็ จะมีการวิ่งนะครับขอเชิญชวนทุกภาคส่วนนะครับในวันที่19ธันวานะครับเรานึกถึงพ่อหลวงของเรานะครับในรัชกาลที่9นะครับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตรังได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลกนะครับอันนี้ก็จะจัดที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตรังนะครับในเวลา10นาฬิกาเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพงค์ท่านนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่พงค์ท่านได้มี การพิทานองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ที่ดินนะครับนี่ก็เชิญชวนนะครับแล้วก็วันที่1 8 19นี่เราจะไปออกหน่วยบริการบำบัดทุ่บำรุงสุกสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนที่หาดสำราญนะครับอันนี้ก็จะได้ไปพบปะกับพี่น้องในพื้นที่หาดสำราญนะครับในวงรอบของปีงบมาะมนาณ2563นะครับครับก็คงหมดเวลานะครับก็นําเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าอย่าลืมนะครับไปเที่ยวงานกาชาติงานฉลองรัมนูนะครับอีก3วันเองนะครับแล้วก็ ท่านมีปัญหาเดือดเลือน้อนใจอย่างไรนะครับก็ศูนย์รงทามอำเภอศูนย์รงทรมจังหวัดนะครับหรือสายตรงกับผมได้โดยตรงนะครับเพื่อเราจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองตรังของเราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการครับสาหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมขอญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามเรื่องเด่นประเด็นดังกับ6วาระเร่งด่วนจังหวัดตรงังทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่องเที่ยวและบริการพร้อมทั้งการบริหารจัดการภาครัฐที่ต้องทำทันทีกับรายการผู้ว่าบอกกล่าวเล่าขานทางสวทรตรัง fm 91.25เมกะเฮิรตตั้งใจจริงใจโปร่งใสมีความสุข50ปีทำให้เรา ไม่ใช่แค่สร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าแต่มุ่งสร้างทางเลือกชีวิตที่